tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming. สวัสดีครับอยู่กับทอมและเลสแน่กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ทางด่วนของประเทศมาเลเซียนะครับผมจะพาทุกคนมาดูว่าสัมภาระที่ผมพามาในวันนี้นะครับกับการเดินทางข้ามประเทศจากประเทศไทยมามาเลเซียเพียงแค่คันเดียวนะครับเรานําอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ติดตัวอะไรมาบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับทุกๆคนที่จะเดินทางมาด้วยตนเองนะครับซึ่งวิธีการขั้นตอนในการเดินทางก็เคยได้บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าในรถมีอะไรบ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับการเดินทางในวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในบนเส้นทางด่วนของประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งโดยหลักๆและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นทางหลวงนะครับเป็นหลักนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในรถนะครับมีสัมภาระอะไรบ้างนะครับสัมภาระที่ต้องนำมานะครับเปิดดูในส่วนของใต้เบาะก่อนนะครับยูบ็อกว่านำมาอะไรบ้างนะครับโดยส่วนมากแล้วใต้เบาะนะครับผมจะไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมรถนะครับอย่างในกระเป๋าเป้นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ซ่อมแซมรถซึ่งเป็นชุดชามสไลด์นะครับที่ผมเผื่อมาสำรองนะครับเนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของชามสไลด์ขาดหมุดขาดบ้างอะไรบ้าง ผมก็เลยเตรียมมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ยิงชามยิงหมุดมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมมานะครับไอ้นี่ผมเตรียมไว้เผื่อสำรองเพราะว่าหากมีปัญหาชามขาดหรืออะไรเกิดขึ้นในประเทศมาเลเซียเนี่ยหนึ่งเลยคืออะไหล่หายากนะครับไม่สามารถหาอะไหล่ได้ทดแทนได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็จะเป็นพวกสายพานนะครับชุดกันฝน2ชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือนะครับตัวบล็อกไฟฟ้าตัวประแจตัวบล็อกด้ามบล็อกเองนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบล็อกสำหรับถอดตัวชามหลังนะครับแล้วก็ด้ามบล็อกนะครับประแจนะครับของเหล่านี้คือต้องเตรียมติดรถเอาไว้นะครับซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันจะอาจจะดูซ้ำซ้อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่ใครที่จะติดพกมาด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมทุกอย่างนะครับแต่นี่คือเป็นแนวทางให้ดูนะครับว่าหลักๆคือพกอะไรมาบ้างเพราะว่าผมเองมาคันเดียวแล้วผมต้องการจะถ้าหากมีปัญหาเนี่ยเราก็จะซ่อมเองทุกอย่างนะครับดำเนินการซ่อมเองเบื้องต้นทุกอย่างนะครับก็ประมาณนี้นะครับใต้เบาะนะแล้วก็มีตัวที่เป็นสายพานที่ใช้แล้วนะครับเอามาเป็นอะไหล่สำรองเนี่ยสายพานใช้แล้วนะครับตัวนี้เอามาไว้เป็นอะไหล่สำรองได้นะซึ่งใต้ยูบ็อกเองเราก็จะเน้นเก็บของที่มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเก็บลงไปนะสิ่งต่อมานะครับในส่วนของกล่องท้ายนะครับกล่องท้ายเราบรรทุกอะไรมาบ้างนะครับซึ่งหลักๆแล้วทั้งกล่องข้างและกล่องท้ายเองเราก็จะบรรทุกของที่มีน้ำหนักเบานะครับกล่องท้ายอาจจะบรรทุกน้ำหนักเยอะได้นะครับแต่ส่วนกล่องข้างเองก็จะบรรทุกน้ำหนักเบานะครับโดยส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้านะครับที่ผมบรรทุกไว้ในตอนนี้ก็คือเป็นขนมนะครับที่ซื้อมาจากบางส่วนนะครับในร้านสรรพสินค้าในมาเลเซียนะครับแล้วก็เสื้อผ้านะครับเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นที่พักอะไรเนี่ยผมจะถอดเฉพาะปี๊บข้างไปนะครับขึ้นที่พักนะข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามา2คนนะครับอีกข้างนึงก็จะเป็นเก็บของผมอีกข้างนึงก็จะเป็นเก็บของคนซ้อนนะครับเก็บไว้ด้วยกันนะประมาณนี้นะครับเสื้อผ้ามันจะมีน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็พยายามบาลานซ์น้ำหนัก2ฝั่งให้เท่ากันนะครับเพื่อที่จะให้สมดุลในการขับง่ายนะครับในส่วนของตรงปี๊บกลางเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเป้กระเป๋าเป้ใบนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการผ่านแดนต่างๆนะครับหลักฐานพาสปอร์ตอะไรเพื่อจะให้หยิบง่ายนะครับเราจะไว้ในส่วนของปี๊บท้ายเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเอกสารที่ผมไว้ในปี๊บท้ายทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวข้องกันทั้งหมดแล้วก็มีถังน้ำมันสำรองซึ่งถังน้ำมันสำรองจริงๆผมไม่ได้เติมนะครับผมเอาเผื่อไว้ก่อนนะครับไม่ได้เติมข้ามแดนแล้วก็ไม่อยากแนะนำให้ใครนำมาแล้วไปเติมข้ามแดนกับประเทศไทยนะครับมันดูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแล้วก็เป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับและอื่นๆอุปกรณ์อื่นๆซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายทำนะหลักๆสำคัญเลยคือการเดินทางมาเนี่ยเราเองก็ต้องเต
เรียงสัมภาระอันไหนที่สามารถหยิบใช้บ่อยๆนะครับก็นำไว้ในจุดที่เปิดง่ายนะครับเพื่อที่จะให้หยิบใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็สำหรับการเตรียมสภาพรถนะครับเตรียมรถเนี่ยก็จะต้องมีสติกเกอร์ติดหน้าและหลังด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในกระเป๋าส่วนด้านหน้านะครับที่ผมนำมาด้วยตลอดเป็นกระเป๋าแชทตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ในเกี่ยวกับการถ่ายทำทั้งหมดนะครับผมจะใส่ไว้ในนี้ไม่ว่าจะเป็นแบตสำรองเอ้ยกล้องเอ้ยกล้อง360เอ้ยอุปกรณ์มือถือโทรศัพท์แท็บเล็ตนะครับเก็บไว้ในนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะให้หยิบง่ายหยิบสะดวกแล้วก็แนะนำว่าใครที่จะมาเนี่ยควรต่อช่อง USB กับรถนะครับเพื่อจะให้เสียบชาร์จง่ายๆนะครับจะได้ไม่ลำบากนะครับไม่ว่าจะติดตั้งบนแฮนด์หรือว่าติดตั้งบนจุดที่ผมติดตั้งตามคลิปนี้ก็ได้นะเพื่อจะให้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็มีพวกแมสพวกหน้ากากแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือปลั๊ก3ทางนะครับซึ่งเป็นปลั๊กสำหรับประเทศมาเลเซียนะครับตัวนี้ถ้าหาซื้อมาก่อนที่จากประเทศไทยก็ได้นะครับเป็นปลั๊ก3ทางประเภทอย่างนี้นะครับเพราะว่าในมาเลเซียเขาจะเป็นปลั๊ก3ทางอย่างนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราเอาปลั๊กของเรามาเองเนี่ยจะเสียบชาร์จไม่ได้เลยนะครับเตรียมมาก่อนได้หรือถ้าไม่เตรียมมาก็ซื้อที่ด่านก็กระเป๋าหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องของการเดินทางนะครับใครที่จะเดินทางมาหลักๆแล้วถนนในมาเลเซียเนี่ยจะเป็นถนนทางด่วนซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนำรถเข้ามาเนี่ยนะครับเราควรศึกษาเส้นทางก่อนนะครับแล้วก็มอไซค์ควรวิ่งชิดช่องทางเลนซ้ายเอาไว้นะครับแล้วก็เวลาเข้าด่านอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีจุดแยกให้มอไซแยกออกไปอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวินัยที่ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับการขับขี่ในประเทศมาเลเซียอันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยนะครับและสิ่งสำคัญคือในส่วนของการเตรียมรถเนี่ยเราควรจะมีสติกเกอร์นะครับที่เป็นทะเบียนที่แปลเล่มมาจากประเทศไทยนะครับติดในส่วนของท้ายรถและก็หน้ารถนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเวลาเรามาขับขี่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าหากเราไม่มีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับถักเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จราจรนะครับก็จะโดนจับได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับที่เป็นคลิปของวิธีการนำรถเข้าประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนะครับก็จะเป็นตัวอย่างอย่างเช่นตรงบริเวณหน้ารถตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ที่เราติดตั้งมากันเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปทำที่ร้านนะครับสติกเกอร์ตัวนี้สามารถแกะสติกเกอร์เองได้เลยนะครับก่อนจะมานำรถมาหลังจากที่เราได้ไปแปลเล่มมาแล้วเราก็จะรู้แล้วว่ารหัสทะเบียนเราเป็นทะเบียนอะไรนะครับแล้วก็มาแกะสติกเกอร์เองได้เลยแล้วก็นำรถมาที่ด่านมาทำประกันภัยมาอะไรต่อตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ติดในส่วนของหน้ารถและติดส่วนของท้ายรถด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เห็นได้ชัดนะครับเวลาเราขับขี่สิ่งสำคัญคืออีกอย่างนึงที่ผมอยากฝากคือมันจะมีกล้องจับความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของประเทศมาเลเซียดังนั้นเวลาเราขับขี่เนี่ยเราควรควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน110ถึง90นะครับบางช่วงมันจะติดป้ายเตือนว่า110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางช่วงมันเตือน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของการเกิดการโดนจับกุมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าหากเราโดนจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประเทศมาเลเซียก็คงเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญเลยก็คือเวลาเราขับขี่ในประเทศต่างประเทศเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการชนท้ายเรื่องการขับขี่เฉี่ยวชนรถคันอื่นนะครับให้มากที่สุดนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติกเกอร์ท้ายนะครับที่เราติดเอาไว้นะครับเส้นทางหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกับการขับขี่หลังจากที่ทุกคนได้รับชมกันไปแล้วนะครับสำหรับการเตรียมอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มาอย่างต่างประเทศนะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยคือทุกคนที่มาเนี่ยควรมีพื้นฐานของการซ่อมรถดูแลรถด้วยตัวเองนะครับถ้าหากคุณซ่อมรถดูแลรถด้วยตัวเองได้คุณก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับแต่ถ้าหากคุณทำรถด้วยตัวเองไม่ได้และต้องพึ่งคนอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าเรามาในต่างแดนนะครับดูเส้นทางรถก็วิ่งสัญจรกันอย่างรวดเร็วนะครับตามคลิปในนี้ก็จะเห็นว่ารถวิ่งสัญจรค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะใช้สติแล้วก็ระมัดระวังในการขับขี่ให้มากๆนะครับในการขับขี่ต่างประเทศนะก็ถือว่าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลนะครับในการเตรียม
ของที่ต้องเตรียมมานะครับพยายามควบคุมในส่วนของน้ำหนักบรรทุกให้ดีที่สุดนะครับตรวจรถตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางนะไม่ว่าจะทริปไหนก็ตามทริปต่างประเทศก็ตามนะครับแล้วก็ปัญหาอุปสรรคหลักๆเลยที่ผมพบเจอในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็คือเรื่องของป้ายนะครับป้ายต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาในประเทศเขานะครับดังนั้นการศึกษาเรื่องเส้นทางแบบ GPS ต้องพร้อมนะครับมีซิมการ์ดมีอะไรอันนี้แนะนำว่าต้องพร้อมมาตั้งแต่ประเทศไทยนะครับไม่อย่างนั้นการเดินทางจะลำบากนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆควรตรวจสภาพมาก่อนนะครับปี๊บรถยางไฟต่างๆก่อนเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียควรเตรียมความพร้อมมาก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการออกทริปอะไรต่างต่อมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ในคลิปตอนต่อไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องทอมเดอะ Channel นี้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับเนื้อหาสาระที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็เป็นคลิปแนะเป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมายังต่างประเทศสักครั้งนึงนะครับ